ีนะคะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูพี่หินก่อนที่ท่านเลือกว่าเป็นหินชนิดไหนนะคะก่อนที่จะเริ่มดูนะคะอันนี้เป็นพี่หินชื่อว่าไหมทองนะคะเป็นเกรดเดียวกับที่อาจารย์ใส่เลยนะไหมทองจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยเป็นการเสริมแต่เพียงเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนชีวิตเรานะก็มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแต่มันจะกระตุ้นเรื่องการทำงานแล้วก็รวมถึงใครที่ใส่ไหมทองเนี่ยก็จะช่วยเหมือนขยายธุรกิจได้มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะคะเหมือนมีความเจริญยิ่งขึ้นหรือว่ามีความสุขยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Instagram หัวจานได้นะมีหินวงอื่นนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่วงนี้เพราะวงนี้ราคาค่อนข้างสูงมากต้องสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ารับไหวแล้วกันนะเพราะอาจารย์ไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อนะเพราะหินเป็นแค่การเสริมแต่อาจารย์เป็นคนบ้าไหมทองมากเป็นเกรดเดียวกับที่อาจารย์ใส่อาจารย์ก็ชอบไหมทองมากๆมีเต็มบ้านเลยนะบอกเลยนะคะพ่อแม่นู่นนี่ใส่หมดเลยนะคะก็ไหมทองไปดูได้ใน Instagram นะคะหากท่านใดสนใจหินวงไหนอ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนอาจารย์จะแปะทั่ว IG เลยนะคะอ่านกติกาเสร็จค่อยทักมาหาอาจารย์ในไลน์แอดค่ะท่านใดติดต่อในไลน์แอดได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้นะคะเพราะบางทีไลน์แอดมีปัญหาค่อนข้างบ่อยมากๆส่วนมากจะติดต่อได้แต่ส่วนน้อยติดต่อไม่ได้นะคะต้องขอโทษมานะตรงนี้เราก็ติดตามอาจารย์ในตรงนี้แทนแล้วกันนะคะอย่ากดกันเลยอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะ Six Sense มาตกลงกันก่อนว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงใครฉะนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าอินจัดอย่างมงายจัดแล้วก็ดูอย่างมีสติสัมปชัญญะโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงอาจารย์เขียนไว้ด้านล่างแล้วเพราะว่าท็อปิกเนี้ยมันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างจะออกแนวเหมือนบางคนอาจจะคิดว่าดิฉันไม่เทพองค์ซูนเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอาจารย์ไม่ทำนายแนวนั้นแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เชื่อเรื่องความเป็นจริงด้วยหนึ่งส่วนแต่คนเราอะค่ะมนุษย์มันแปลกนิดนึงมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาในบางคนนะคะหรือบางท่านอาจจะมีแต่เป็นแนวหลายๆแนวอื่นอาจจะเป็นพรสวรรค์อะไรขึ้นมาในชีวิตนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในคำว่า Six Sense Mark สังหรณ์ของคุณนะคะอ่ะเรามาเริ่มเลย Energetic Movement Divine Support โอ้ Guidance ไพ่ขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะคะ Three of Swords Queen of Wands Justice ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นชื่อว่าวันโจนะคะวันโจจะเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเป็นภาคสอนรูนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับก่อนแต่ละทีอย่างก่อนนะเป็นลัคกี้ชาร์มสโตนบาร์จางหญิงฟ้านะคะไม่รับสอนนะคะศาสตร์นี้อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทำนายในแบบตัวเองด้วยในแบบของอาจารย์นะบางทีอาจารย์อาจจะแบบกับหัวกับหางในเรื่องตัวเลขอะค่ะเลข6เป็นเลข9เลข9เป็นเลข6มั่งแต่ตอนนั้นที่อาจารย์เห็นว่ามันคืออะไรอาจารย์ก็เลยทำนายแบบนั้นแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรผิดถูกโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์ขอบอกตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่หินวนไปตามใจชอบเลยค่ะเขาอยากขยับเลยค่ะไม่หยุดนะคะตอนนี้นะคะมี red canelian มีมงกุฎแปะตรง red canelian ด้วยนี่tiger eyes ขึ้นมา2ขึ้นมาติดตำแหน่งตรงนี้เลย citrinegreen emerald ขึ้นมา2 hematite ไหมทอง white onyx rhodonite rose quartz green phantom unakite นี่จะขึ้นมาเป็นเหมือนดอลลาร์ขึ้นมาอันนึงนะดอลลาร์มีเครื่องบินขึ้นมามีเขาควางขึ้นมามีหัวสิงโตมีรูปปืนมีรูปสมอเรือนะคะ anchor ขึ้นมามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยความหมายคืออะไรบ้างว่า Six Sense ลางสองหอของคุณเป็นยังไงคุณมีอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยค่อนข้างเยอะเลยด้วยซ้ำไปยิ่งคนที่เป็นคนที่หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆนะแต่อาจารย์ขอหนึ่งอย่างบางคนเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อมาขอหวยอาจารย์ช่องอาจารย์ไม่เคยสนับสนุนเรื่องหวยเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะถูก1งวดแต่คุณเสียอีก99งวดคุณจะเอาแบบไหนนะคะฉะนั้นทำมาหากินเถอะนะคะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวบางคนอาจจะบอกว่า
้าวเล่มแล้วมันผิดตรงไหนคะก็ไม่ผิดค่ะแล้วแต่คุณแต่คุณอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณเล่นหวยคล้ายๆเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะมักอับโชคนะคะหรือบางทีสมมติถูกสมมตินะมันถูกบางทีบางครั้งคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นมีสติในการเล่นอย่างอาจารย์จะซื้อเฉพาะคนพิการน้อยมากที่จะเล่นเพราะว่าอาจารย์ปฏิญาณกับตัวเองเมื่อหลายปีที่แล้วว่าจะเลิกเล่นนะคะเพราะว่ายิ่งเลิกเล่นอาจารย์ยิ่งมีเงินมีทองจากส่วนอื่นเยอะมากขึ้นนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเอาเงินทองเนี่ยไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่าไปซื้อทองไปทำอย่างอื่นจะดีกว่านะคะด้วยความปรารถนาดีนะฉะนั้นกองหินกองนี้เป็นกองหินที่ต้องเป็นนางฟ้านางเทวดานิดหนึ่งนะในเชิงที่ถ้าคุณเป็นคนสวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิโดยที่ไม่หวังผลอะไรคือหวังแค่สมาธิและสติปัญญาและทำให้เกิดทำให้คุณทำงานหรือรับลื่นยิ่งขึ้นหรือว่าเหมือนเรามีสติในการใช้ชีวิตประจำวันอะคุณไม่ว่าจะงานอยู่กับความรักหรือกับครอบครัวอะไรก็ตามแต่ทำให้เราเย็นลงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นการกดให้เราเย็นลงมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยยิ่งทำให้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแบบคาดไม่ถึงอะมาคุ้มครองเราเยอะมากนะคะฉะนั้นซิกเซนล่าสังหรณ์นะคนที่อยู่รอบๆกายของเราส่วนมากเป็นคนที่ดีหรือว่าเจอแต่สิ่งดีๆหรือว่าบางทีบางครั้งคุณเกิดแบบเฮ้ยตกอับหรือว่ามันมีเหตุที่แบบวุ่นวายหรือปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้อยู่ดีๆมันจะมีคนมาช่วยเหลือหรืออยู่ดีๆคุณจะได้ไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวเอ๊ะต้องทำแบบนี้นี่ต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้นี่คือมันจะเป็นเหมือนอยู่ดีมันก็มาเองโดยธรรมชาติโดยที่แบบเหมือนใครมาบอกเราหรือเปล่าแต่จริงๆหนึ่งส่วนถ้าจิตวิทยาเขาก็จะบอกว่ามันเป็นทางจิตของเรามันเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์ขับขันเหมือนสมมตินะเราโดนขังอยู่ในห้องอ่ะเราจะทำยังไงให้ออกจากห้องมันจะมีแบบลังจิตของเรามันจะทำงานเองนะสัญชาตญาณมันจะทำงานเองแต่ถ้าในเชิงที่เราเชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองเราเยอะยิ่งเฉพาะคนที่สวดมนต์เยอะๆและนั่งสมาธิบ่อยๆและเป็นคนที่ไม่ให้ร้ายใครไม่เคยทำร้ายใครหรือว่าเป็นคนที่ทำบาปน้อยที่สุดทำชั่วน้อยที่สุดว่างั้นเถอะนะคะฉะนั้นคนเราเป็นมนุษย์คนเราสามารถทำบาปได้นะคะแต่แค่ว่าเราต้องมีสติรู้คิดด้วยนะคะว่าเราทำแล้วมันจะทำให้เราเดือดร้อนไหมหรือว่าใจเขาใจเรานะคะจำเอาไว้เสมอมันก็เลยกันว่าบางคนเนี่ยจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเศษสิทธิ์ประมาณถ้าคุณเชื่อเรื่องพวกนี้เนาะโปรดใช้วิจารณ์นะประมาณหนึ่งเขาเรียกว่าประมาณอยู่เหนือหัวประมาณ1เมตรหรืออะไรเงี้ย2เมตรอ่ะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือหัวเราคอยดูเราอยู่เทวดาเขาไม่สามารถมาอยู่กับเราได้หรอกมนุษย์ขี้เหม็นนะคะถ้าพูดกันก็มนุษย์ตัวเหม็นอยู่แล้วแต่คล้ายๆว่าเขาจะมาแค่เหมือนมาอวยพรอวยชัยเราหรือว่าอยู่เคียงข้างเราเมื่อยามที่เหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดีอะค่ะอันนี้อาจารย์ขอเล่าเล็กน้อยนะอาจจะยาวนิดนึงคลิปนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็มีเหตุการณ์เหมือนแหกทางโค้งอ่ะแล้วโค้งนั้นเขาเรียกว่าโค้งมรณะนะคะคือคันที่เป็นคนที่แบบเพิ่งไปทำบุญมาหรือเป็นคนที่จิตบริสุทธิ์จริงๆอ่ะเหมือนจะมีอะไรปัดเป่าอ่ะเทวดาบอกอย่ามายุ่งเนี่ยเหมือนใครจะเอาตัวตายตัวแทนมาอย่างเงี้ยเขาปัดออกไปปัดให้อย่ามายุ่งกับคันนี้นะคะแต่อีกคันนึงอาจจะแบบดวงเขาถึงชะตากรรมที่ต้องโดนบางทีก็อาจจะโดนตรงโค้งมรณะตรงนั้นอันนี้จากเรื่องที่อาจารย์รู้จักกับตัวมาเลยนะคะอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆนะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ย Guidance กับ Divine Support อ่ะคือเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดแต่อาจารย์อยากให้คุณหมั่นสวดมนต์มากๆถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยอะไรเลยไม่ค่อยดูแลพ่อแม่เท่าไหร่หมั่นดูแลตรงจุดนี้ให้นิดนึงนะคะถ้าคุณมีบุพการีพ่อแม่หรือคุณแม่คุณหมั่นดูแลท่านให้ดีคุณเองจะเป็นคนที่มีเซนส์ในการสอนสั่งคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่อาจจะนางสังหรณ์ในเชิงที่แบบรู้แล้วว่าจะต้องสอนงานคนนี้ยังไงจะต้องเข้าหาคนนี้ยังไงฉะนั้นมันแปลว่าคุณเข้าหาคนเป็นฉลาดที่จะเข้าหาฉลาดที่จะดูคนให้ออกฉลาดที่จะ make money นะคะคือคุณเองอ่ะอาจารย์พูดเลยว่าชาตินี้จนยากนอกจากเสียว่าคุณไปโดนเขาหลอกนะคะคือหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะพูดคืออะไรรู้ไหมคุณเองต้องห้ามหูเบาบางทีคุณต้องเชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างหรือบางทีฟังเหตุผลของคนอื่นที่เขาเตือนเรามาบ้างบางทีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะฝากคนนี้ไปเตือนเรานะคะสมมตินะอันนี้ผู้ได้ฟังเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะฝากคนคนนี้พี่ชายไปเตือนคุณนะคะเหมือนอาจจะโดนจิตโดนใจให้แบบพี่ชายบอกเฮ้ยมันต้องไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝากไปเตือนคุณแทนอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งฟังเสียงรอบข้างบ้างอย่าฟังแต่ตัวเองอย่าเป็นเซลฟ์เซนเตอร์หมายถึงว่าอะไรอย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าเราเองเก่งทุกอย่างคุณเป็นคนเก่งจริงแต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องเขาเรียกว่าเปิดใจฟังรอบด้านด้วยนะคะและอย่าหูเบาหนึ่งอย่างที่อาจารย์กลัวที่สุดก็คืออย่า
ให้ใครเขาหยิบยืมตังค์อย่าไปร่วมลงทุนกับใครที่คุณแบบยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วก็ไม่มีรายละอักษรนะคะควรจะมีหลักฐานให้มันถูกต้องชัดเจนตามกฎหมายคุณถึงจะมั่นใจได้ว่าจะทำธุรกิจร่วมกันได้หรือว่าจะเปิดธุรกิจร่วมกับสถานที่แห่งนี้อะไรเงี้ยคือคุณต้องดูความเหมาะสมเองอันนี้อาจารย์ไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตคุณทั้งหมดนะคะแล้วอย่างอาจารย์ทำนายดวงกว้างพลังงานไพ่ขึ้นมาและหินขึ้นมาไงอาจารย์ทำนายแบบนั้นนะคะอาจารย์บอกเลยว่าคุณจนยากเนี่ย82 87 52ขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยทำอะไรก็ต้องปาดเหงื่อก่อนที่จะได้อะไรมาอาจารย์เลยบอกว่าโชคของคุณเนี่ยไม่ได้มาจากคำว่าเสี่ยงโชคแต่มันมาจากความพยายามและความมุ่งมั่นและความเพียรอดทนที่คุณเป็นอยู่อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณเก่งนะเนี่ยสิงโตก็ขึ้นมาเนี่ยปืนก็ขึ้นมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรีแลกซ์นะใครทำอะไรคุณไม่ได้นะในเชิงที่แบบถ้าคุณไม่ผิดอ่ะคุณมีเหตุผลซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเถียงฉะนั้นในลางสังหรณ์คุณรู้แล้วว่าไอ้คนนี้มาดีไม่ดีฉะนั้นดูคนให้ออกด้วยบางทีอ่ะคุณอาจจะตายเพราะคนรักตายเพราะว่าคนที่คุณไว้ใจนะคะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครทั้งหมดนะคะต้องไว้ใจตัวเองด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็คนที่เขารักจริงๆก็คือคนในครอบครัวเรานะคะแต่บางทีบางคนบอกว่าคนในครอบครัวก็ใช้ไว้ใจทุกคนก็ต้องดูกันเอาเองนะคะอันนี้เพราะว่าแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันบุญและกรรมไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าหนึ่งอย่างเลยบอกว่าคุณเองอ่ะจะโชคดีจากสิ่งรอบๆข้างนะคะที่เหมือนเข้ามาบางทีบางคนเนี่ยช่วงชีวิตตอนเด็กๆอ่ะอาจจะลำบากก็ได้บางคนอาจจะไม่ลำบากนะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนแต่แค่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าช่วงชีวิตบางคนเนี่ยอาจจะลำบากนะคะหรือว่าในชีวิตเนี่ยอาจจะต้องทำงานตลอดเวลาคือหยุดพักไม่ได้หรือว่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะดูแลคนอื่นนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างประสบการณ์คุณในชีวิตค่อนข้างเยอะหรือคุณค่อนข้างที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะหรือเป็นคนที่ใครสอนใครสั่งหรือว่าเจ็บแล้วค่อนข้างจำนะคะบางทีอาจจะเครียดแค้นบ้างในบางอย่างก็ลดละนิดนึงนะคะก็เลยบอกว่าคุณเองอ่ะค่อนข้างรุนแรงและยุติธรรมมากๆคือใครทำอะไรผิดคุณก็ไม่ค่อยยอมนะคะคือยิ่งใครมาทำอะไรผิดกับเรายิ่งไม่ยอมแล้วใหญ่เลยนะคะก็คือเหมือนต้องไฟนิดนึงนะคะแต่หนึ่งอย่างคำว่า justice เนี่ยก็คือส่วนมากแล้วก็คือความยุติธรรมจะมานำสำหรับตัวคุณฉะนั้นแปลว่าพวกศักดิ์ศรีอะไรต่างๆย้ำกันไม่ได้นะคะมันเหมือนพร้อมที่จะลุยแหลกมีปืนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่รักใครค่อนข้างรักจริงบางทีอกหักค่อนข้างบ่อยนะคะทั้งนั้นที่คุณรู้ว่าคุณคนนี้มีลางสังหรณ์แล้วว่าเฮ้ยคบกันไม่ได้นานหรอกแต่คุณก็อยากจะลองเหมือนท้าทายสิ่งที่คุณลึกๆแล้วรู้อยู่แล้วนะแล้วก็มักจะอกหักเสียใจมาในบางครั้งหรือบางทีผิดหวังเรื่องความรักมาก็ได้แต่บางคนบอกว่าอาจารย์คะดิฉันก็ไม่ได้ผิดหวังเรื่องความรักนะที่ความหรือว่าดิฉันก็โสดอยู่นะคะแต่คุณเองอ่ะบางทีบางครั้งเนี่ยไม่เชื่อเซนต์ตัวเองบางทีไปทำในสิ่งที่เซนต์ตัวเองบอกแต่ต้นว่าไม่ควรทำฉะนั้นคุณน่ะต้องพยายามฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้าคุณยิ่งเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่อาจารย์บอกคุณจะยิ่งมีเซนส์ตรงนี้ในเชิงที่รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องจัดการยังไงนะคะถัดไปนะคุณในมัจจรินคุณมีวาทศิลป์ในเรื่องคำพูดมากๆการหวานล้อมการพลิกแพงถ้าพูดกันตรงๆบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่เอาตัวรอดค่อนข้างเก่งมากๆและรวมถึงอย่างเช่นนะเป็นเซลล์นะเป็นเซลล์ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและต้องขายสินค้าให้ได้นะคะฉะนั้นคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างที่จะเก่งในการลุยตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าถ้าคุณฝึกพัฒนาในการพูดคุณอาจจะมีทักษะในเรื่องการพูดทำให้คนยิ่งรักและเมตตาคุณยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าดวงของคุณอยู่แล้วเนี่ยจึกลึกแล้วในความเป็นคุณน่ะคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆในระดับนึงนะแล้วก็มีคนจริงๆมีคนรักมีคนเมตตาหรือมีคนรายล้อมคุณอยู่เหมือนกันหรือว่าค่อนข้างมีเสน่ห์ในระดับที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะแล้วตัวคุณเองอาจารย์บอกเลยว่าไต่ระดับค่อนข้างสูงได้ในชีวิตนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นอาจจะเป็นคนทำงานเก่งมีเซนส์ลางสะหอนในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้คุณอาจจะขยายกิจการได้ดีเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นคนที่ต้องควบคุมคนอื่นค่อนข้างเยอะพอสมควรและมีอำนาจบารมีในการคุมตรงจุดนั้นนะคะแล้วรวมถึงเนี่ยเป็นคนที่มีคนแบบน่าเกรงขามากเป็นอาจารย์ก็มองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งน่าทำงานด้วยนะคะแต่ในนึงบางทีบางครั้งคุณเป็นคนข้างเป๊ะเกินไปหย่อนไม่เป็นทำให้คนรอบข้างอาจจะตึงเครียดไปกับสิ่งที่คุณเป็นฉะนั้นดูความเหมาะสมด้วยนิดนึงนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องตึงบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องหย่อนบ้างนะคะในเรื่องการงานและเรื่องชีวิตประจำวันของคุณนะคะยิ้มบ้างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบเป็นคนน่าดุหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็จริงจังเกินเหตุชอบสั่งจ้อสอนคนอื่นเหมือนครูบาอาจารย์นะตัวคุณน่ะคล้ายๆครูบาอาจารย์เลยบอกว่าจริงๆแล้ววาทศิลป์ของคุณน่ะค่อนข้างที่จะเป็นเอกมากเลยถ้าพูดอะไรหรือสาปแช่งใครเข้าหาตัวเองเรามาระวังนะอย่าไปสาปแช่งใครล่ะนะคะพูดให้คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะหรือบางครั้งคุณน่ะสอนหรือเตือนคนอื่นหรือบางทีอ่ะมันแวบเข้ามาในหัวว่าอยากเตือนคนๆนี้จังเลยอยากเตือนให้เขาไม่ทำแบบนี้จังเลยนะคะแล้วบางครั้งคุณเตือนแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะบางครั้งเซนส์ของคุณเนี่ยมันเป็นจากคำพูดของคุณนั่นแหละอยู่ดีก็พูดออกไปพรวด
ฉันใครพูดวะฉันพูดปะวะหรือว่าอยู่ดีก็อยากจะพูดตรงเนี้ยกับคนคนเนี้ยแต่คุณก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าควรจะพูดหรือเตือนเขาหรือเปล่านะคะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวาจาบางทีตัวอาจารย์เองอะบางทีเมื่อก่อนที่อาจารย์ยังดูดวงส่วนตัวเนาะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่แบบชอบพูดอะไรที่มันเกินกว่าที่เขาถามมันแล้วมันก็จะมักจะเป็นจริงทุกครั้งนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่แค่พูดให้ฟังว่ามันมาณตอนนั้นนะคะถ้าเป็นความเชื่อก็เหมือนครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือเราณตอนนั้นให้บอกคนคนนี้ไปว่ามันต้องระวังตรงนี้นะสิ่งนี้จะต้องแก้ไขนะสิ่งนี้ที่จะต้องเพิ่มพูนหรือว่าลดน้อยลงนะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างอาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยมีเซนส์ในเรื่องพวกภาษาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เทคโนโลยีอาจจะค่อนข้างไวกว่าคนอื่นเขาก็ได้นะคะฉะนั้นค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะเนี่ยขึ้นเป็นเงินขึ้นมาขึ้นเครื่องบินขึ้นมานะค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ซูมให้อีกนิดนึงอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณทำด้วยจิตบริสุทธิ์และทำแบบด้วยความที่จริงใจหรือจริงจังอ่ะมันจะประสบความสำเร็จทุกประการอาจารย์ก็ถือว่าเป็นดีแล้วดวงคุณค่อนข้างแข็งมากเลยอ่ะบางทีบางคนเฉียดเป็นเฉียดตายหรือว่าบางทีเหมือนคล้ายๆบางทีมันเฮือกสุดท้ายอ่ะหรือว่าตอนเด็กอาจจะเกิดมาลำบากหรือตอนเด็กเกิดมาแล้วแบบเฮ้ยไม่น่ารอดมาได้เลยแต่สุดท้ายคุณก็รอดมาดูอาจารย์ตรงนี้ได้ก็เป็นไปได้หมดนะคะหรือบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะหัวรุนแรงหรือว่ารุนแรงก็ได้ทำให้บางทีบางครั้งเราอาจจะไปหลงผิดอยู่ในดาร์กไซด์ก็ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นตามที่อาจารย์พูดนะคะอาจารย์แค่เห็นว่ามันขึ้นมาก็ต้องพูดแค่นั้นเองนะควีนออฟวอนด์ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าคุณจะมีนารีอุปถัมภ์หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะลายล้อมคุณในเชิงที่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะแล้วก็คุณเองเนี่ยอาจจะมีแม่ที่คุ้มครองคุณได้ดีก็ได้หรือว่าเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือใครก็ตามแต่พี่ป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยคุ้มครองเราแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเขาอยู่กับคุณเสมอนะคะหรือว่าเป็นว่าเขาจะช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาเราเสมอนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยถ้าผู้หญิงขึ้นมากับผู้ชายขึ้นมาตรงนี้นะคะวอนโจเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวคุณเองอ่ะจะต้องผิดหวังเรื่องความรักมาหลายรอบถึงจะเจอคนที่ดีนะคะแต่ดวงของคุณมันมีคู่อยู่แล้วยังไงก็มีแต่แค่ว่าต้องรอระยะเวลาหน่อยแต่ดวงบางคนอาจจะทำบุญไม่ได้ทำบุญมาคู่กับใครก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดวงของคุณมันจะมีคนที่คอยเลี้ยงดูคุณจนแก่เฒ่าอยู่แล้วมันเหมือนว่าคุณต้องมีเพื่อนหรือว่ามีพี่หรือมีใครเคียงข้างหรือมีแฟนเคียงข้างดูแลจนแก่เฒ่าฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เงินก็ดีงานก็ดีก็โอเคนี่แต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือเรื่องความคิดของตัวเองบางทีชอบคิดลบกับตัวเองบางทีชอบคิดอะไรไปล่วงหน้าจนเกินเหตุฉะนั้นเซนส์ของคุณในคำว่าล่วงหน้าคิดให้มันถูกต้องแล้วคุณจะไม่ทุกข์โอเคไหมแล้วก็รวมถึงคุณเป็นคนที่เนี่ยบางทีบางครั้งต้องระมัดระวังหนึ่งอย่างบางทีคุณชอบมีปัญหากับผู้ใหญ่ถึงแม้ผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณแต่บางทีบางครั้งอะไรที่มันไม่ถูกบางทีเราก็ปากไวปึ๊บทันทีนะคะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะระมัดระวังตรงจุดนี้นิดนึงเนี่ยกว้างขึ้นมาเป็นเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขานะคะเลยบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะผูกพันกับธรรมชาตินะคะผูกพันกับเขาเรียกว่าบ้านเกิดของคุณก็ได้หรือวัฒนธรรมของบ้านเกิดของคุณบางคนอาจจะเกิดอีกจังหวัดนึงแต่ต้องไปเรียนกรุงเทพต้องไปทำงานกรุงเทพนะคะสุดท้ายบ้านปลายชีวิตคุณเนี่ยอาจจะมองว่าน่าจะกลับไปอยู่ที่ปัจจุบันแบบที่เดิมอยู่ไปอยู่กับพ่อแม่หรือว่าอยู่กับสถานที่คุณเกิดก็ได้สมมติตอนนี้คุณอาจจะอยู่เมืองนอกนะสมมติคุณอาจจะต้องกลับมาอยู่ประเทศไทยหรือกลับมาอยู่ถิ่นฐานเดิมใกล้ๆกับถิ่นฐานเดิมที่คุณแบบเคยมีชีวิตในชายฮูดอะค่ะคือชายอุ้นหมายถึงว่าเป็นเหมือนตอนสมัยวัยเด็กอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็คิดว่าตัวคุณเองอ่ะเวลาทำอะไรก็ตามแต่พยายามปล่อยวางบ้างนะคะเซนส์ของคุณบางทีอ่ะมันเป็นแบบเซนส์ที่ค่อนข้างแรงในบางอย่างแล้วเหมือนอย่างเช่นคุณมาเจอคนคนนึงแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันต้องไม่ชอบขี้หน้าเราแน่ๆเลยว่ะแล้วคุณก็จะฝังใจฝังมากเลยจนกระทั่งแบบเกลียดเขาโดยทั้งนั้นที่เขาอาจจะยังไม่ทำอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกชะตาคนนี้ฉะนั้นคุณต้องทำให้มันเฟรนลี่กับทุกคนค่ะคนเราเนี่ยต้องทำงานได้กับทุกคนถ้ามันเป็นความจำเป็นนะคะเพื่อร่วมผลประโยชน์การอะไรก็ตามแต่คือเราต้องหัดที่จะเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะอยู่กับใครให้เป็นด้วยนะคะแต่ถ้าคนไหนมันทำเราแรงมากก็ไม่ต้องคุยแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าอะไรก็ต้องทำได้นะคะต้องทำให้ได้กับทุกต้องมีสติในการที่จะอยู่ให้ได้ร่วมกับทุกคนนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าเซนส์ของคุณเอาจริงแรงมากนะแรงพอสมควรเลยแล้วก็ลางสังหรณ์ต่างๆที่คุณมันแม่นมากพอสมควรเลยนะคะแต่แค่ว่าต้องฝึกจิตให้มันใจเย็นลงนิดนึงในบางอย่างนะคะอย่าฮาร์ดคอร์จนเกินไปอย่าหัวรุนแรงจนเกินไปนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะที่ไม่เกินกำแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจอาจารย์ในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์สำหรับท่านที่เพิ่งติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าโซน2465นะ
คะหากท่านใดไม่ชอบอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะอาจารย์ทำให้สุดแล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่เป็นการกุศลให้ทุกท่านได้ดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้นะคะก็อาจารย์ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูก่อนพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะลาลิมาค่ะลาลิมาเป็นหินที่อาจารย์จะนำออกมาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เป็นหินที่ถือว่าติดอันดับขายดีของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะเป็นลาลิมาเนี่ยจะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสุขค่อนข้างครอบเลยแหละประสบความสำเร็จนะคะเป็นการเสริมนะอาจารย์บอกเสมอนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นหินที่อาจจะช่วยเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเมตตามหานิยมต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนความสงบจิตสงบใจสติปัญญาแล้วก็สติสัมปชัญญะหรือคลายเครียดเนี่ยก็ลาลิมาก็เป็นอีกหนึ่งพี่หินนะคะที่แนะนำนะคะแต่ราคาอันนี้ก็จะราคาสูงพอสมควรเลยนะคะพอๆกับไม้ทองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเกรดแพงนะคะเกรดซูเปอร์พรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมนะคะก็สามารถไปติดตามดูพี่หินคนอื่นนะคะรายละเอียดชัดเจนนะคะไปดูได้ใน Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างนะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็หากท่านใดนะคะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ใน LINE @ได้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันละกันหากท่านใดติดต่อไม่ได้ต้องขออภัยและขอโทษมานะตรงนี้นะคะเพราะ LINE @มันมีปัญหาในหลายๆครั้งนะก็อ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ใน LINE @ด้วยนะคะกติกาอาจารย์จะใส่ในทั่ว IG เลยนะคะก็รบกวนอ่านก่อนนะคะจะเป็นพระคุณมากๆเลยเรามาเริ่มดูดีกว่าแต่เรามาตกลงกันก่อนนะคะทุกคนว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงใครฉะนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ท็อปิกอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงนะคะเขียนด้านล่างแล้วสติสัมปชัญญะต้องครบถ้วนในการดูในครั้งนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้ทำนายแบบวิคุณมีเทพองค์ทรงเจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าอย่างแน่นอนอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นสายกลางให้มากที่สุดแล้วก็อาจารย์ก็มองว่ามีอีกท็อปิกนึงที่คล้ายๆกันคุณสามารถไปดูข้างใต้ได้พลังจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำนายว่าเซนส์สื่อลังสมองของคุณนะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะเสริมหรือระมัดระวังกับมันนะคะอาจารย์ก็จะทำนายเป็นประมาณแบบนี้นะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติมากๆเลยเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ personal transformation นะคะ wow harmony นะ courage page of sword three of pentaclesfive of sword and the last one by สุดท้ายนะคะเป็นเอาเกสนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ชายที่กำลังจะทุบเหล็กหรือกำลังจะเหมือนทำงานช่างอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะแต่เอ๊ะทำไมแขนมันหายไปข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมถึงขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดู lucky charm stone หน่อยนะคะตัวเลขนะคะบางทีอาจารย์หยิบได้อันไหนอาจารย์ก็ทำนายแบบนั้นหรืออาจารย์เห็นเป็นตัวเลขไงอาจารย์ทำนายแบบนั้นบางทีมันอาจจะกับหัวกับหางนะคะแต่อาจารย์ถือว่าออกเป็นคำทำนายแล้วก็คำไหนคำนั้นเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรผิดถูกค่ะสี่เจ็ดสามสองห้าสามโอเคเรามาดูกันนะคะนี่ขอดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยรูอัปไทท์ขึ้นมา2เลยเฮมาไทท์ไวท์ออนิกซ์มีตัวแมลงนะคะขึ้นมาด้วย1มีตัวหญิงหยางขึ้นมา1มีตัวชิงช้าสวรรค์ขึ้นมาอีก1ซิตรินโบผูกของขวัญเครื่องบินกรีนเอเวนเจอรินขึ้นมา2สมอเรือผีเสื้อลาพิสลาซูลีเอเมทิสโดยรอบเอเมทิสจะมีซันสโตนเรดแคเนเลียนไทเกอร์ไอส์โรโดไนท์ทาวไลท์แล้วก็ไหมหิมะโอเคเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์มองว่าเซนส์สื่อลางสังหรณ์คุณน่ะเอาจริงมีเยอะมากพอสมควรเลยนะแต่เกิดจากอะไรต้องนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วหมั่นสวดมนต์จริงๆบางคนเขาบอกว่าการนั่งสมาธิได้ผลมากกว่าสวดมนต์แต่อาจารย์มองว่ามันคือการควบคู่กันนะคะสวดก็คือ1ส่วน
นิ่งสมานั่งสมาธิก็จะยิ่งทวีคูณแต่การสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเราห้ามหวังผลแต่ให้หวังสมาธิและสติปัญญาแล้วคุณจะได้สิ่งอื่นๆกลับคืนมาอย่างแน่นอนเพราะว่า1คือไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่มันจะแคล้วคลาดและรวมถึงทำอะไรก็ราบรื่นหรือว่าจะมีคนไปไหนมาไหนคนจะคุ้มครองรักษาคุณเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นหมั่นสวดมนต์เป็นประจำอาจารย์ขอนะคะถ้าเราดูเรื่องท็อปิกนี้แล้วรวมถึงคุณมาดูดวงและหรือดูดวงช่องอาจารย์แล้วคุณก็จะเห็นประจำว่าอาจารย์แนะนำให้คุณสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเพิ่มสติและปัญญาและการมองโลกให้มันแง่บวกมากกว่านี้นะคะไม่ได้มองโลกสวยแต่มองเป็นความเป็นจริงมากกว่านี้ว่าไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกอย่างนะคะอาจารย์จะบอกเสมอนะคะ personal transformation เนี่ยคุณสามารถสั่งการคนได้ทุกอย่างหรือว่าบางทีบางครั้งคุณจะรู้มากคนอื่นเขาในเฉพาะทางก็ได้หรือว่ามีพรสวรรค์เฉพาะตนมากๆนะคะคืออย่างเช่นบางคนวาดรูปเก่งบางคนเก่งพวกคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมได้เป็นช่างบางคนอาจจะมีความสามารถในการทำอาหารให้อร่อยได้นะคะก็แต่ละคนจะมีพรสวรรค์แตกต่างกันแต่คุณนะมีพรสวรรค์อย่างมากเลยนะแบบทำจริงๆทำอะไรได้หลากหลายอย่างหรือเป็นคนที่แยกประสาทเก่งแยกประสาทไม่ได้เป็นประสาทนะคะแยกประสาทหมายถึงว่าบางทีบางครั้งมีงานเข้ามา10งานบางทีคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณต้องทำอันไหนก่อนคือรางสังหรณ์คุณจะรู้เลยว่าคุณจะแบ่งแยกงานค่อนข้างเก่งหรือว่าค่อนข้างมีเซนส์ว่าต้องทำอะไรหน้าก่อนหลังก็ได้หรือว่ามีเซนส์ว่าต้องเข้าหาคนยังไงต้องดีกว่าคนยังไงนะคะแล้วเซนส์ของคุณแรงมากแรงจนกระทั่งบางทีเหมือนปวดหัวได้ง่ายนะคะหรือว่าบางทีเห็นพวกแบบสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นแวบๆ บางทีได้กลิ่นได้ยินเสียงเอาแบบไม่มโนด้วยนะคะต้องพูดก่อนบางคนเนี่ยมโนไกลบางคนคิดว่าตัวเองเห็นบางทีอาจจะไม่เห็นมันอาจจะเป็นแบบเหมือนแค่แวบเฉยๆอะค่ะเหมือนแค่แบบเราอาจจะเหนื่อยแล้วมันก็แค่แบบเห็นหางตาอะไรเงี้ยแต่บางคนเห็นจริงๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเซนส์ตรงนั้นที่เห็นจริงๆนะคะแล้วรวมถึงคุณอะมีอะไรคุ้มครองคุณเยอะมากนะคะแท้จริงแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นคนสวดมนต์เพราะว่ามีทั้งแบบเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบดุอะต้องเรียกว่าดุนะคะคุ้มครองคุณอยู่ทำให้บางทีบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแบบดุขึ้นมาหรือว่ามีแรงที่จะเป็นผู้นำให้กับคนอื่นค่อนข้างสูงมากแต่ก็จะมีความเหวี่ยงฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณแก้ไขตรงจุดนี้นะเพราะว่าขึ้นมาแต่ละอันเนี่ยเหวี่ยงเป็นคนเหวี่ยงมากทำตามอารมณ์มากเลยแล้วก็บางครั้งบางคนเซนส์ตรงนี้มันช่วยได้คือถ้าสังเกตจริงๆอ่ะลึกๆแล้วอ่ะถ้าคนที่มีเซนส์ติดอ่ะเป็นคนที่แต่งเพลงเป็นหมอดูหรือว่าเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยจะติดแล้วก็บางทีจะอารมณ์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาอยากทำก็อยากทำไม่อยากทำฉันก็ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยคือค่อนข้างจะตามใจตัวเองเกินไปสิ่งนี้ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมมันดีต่อเมื่อคุณเอามาใช้งานแต่มันไม่ดีต่อเมื่อคุณน่ะขี้เกียจหรือว่าคุณแบบทำตามใจตัวเองนะคะคิดจะเหวี่ยงใส่ใครก็เหวี่ยงคิดจะว่าใครก็ว่าไม่ใช่อันนี้คือยกตัวอย่างว่าใครถ้าใครเป็นแบบนี้เปลี่ยนตัวเองซะถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นเลยค่ะอาจารย์แสดงความยินดีด้วยว่าคุณไม่เป็นแต่คุณใช้เซนส์ของคุณน่ะให้เป็นประโยชน์ต่องานที่คุณเป็นและถนัดนะคะคุณต้องหาตัวตนตัวเองให้เจอว่าคุณเก่งแล้วมีพรสวรรค์อะไรอาจารย์ไม่สามารถบอกคุณทั้งในคลิปนี้ได้หรอกค่ะเพราะอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะมันแล้วแต่คนว่าคุณอาจจะเก่งอะไรเฉพาะทางที่ตัวของคุณเองนะบางคนเนี่ยเก่งเรื่องภาษาต่างประเทศภาษาต่างชาติดวงต้องเดินทางตลอดเวลาว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเก่งจริงๆว่า Tree of Pentacles ขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นมีแบบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นหัวหน้าคนนะคะเหมือนไต่ระดับค่อนข้างได้แหวกคนอื่นเขาแล้วเป็นคนที่ขยันทำงานลึกๆแล้วขยันมากต้องขยันในสิ่งที่คุณชอบด้วยนะคะแล้วก็คุณต้องอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องหาตัวตนให้ตัวเองให้เจอแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดวงแข็งมากนะคะบางคนอาจจะเฉียดเป็นเฉียดตายนะคะหรือว่าเคยแบบประสบอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็มีอะไรบางอย่างช่วยทำให้มันไม่เกิดขึ้นนะคะโดยที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันเหมือนเปรียบเทียบฟังรถคุณจะชนแล้วแต่มันเหมือนแบบคนขับหักหลบได้อะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดนะคะคือยกตัวอย่างให้ฟังเฮมาไทขึ้นมากรีนเอเวนเจอรีนขึ้นมาคุณเองเป็นคนที่บางครั้งพูดจาแข็งเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีบางครั้งเนี่ยดูเหมือนจะพูดเป็นแต่พูดไม่เป็นนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าบางทีบางสิ่งที่คุณพูดอ่ะคุณพูดโดยที่แบบอยู่ดีก็พูดหรือว่าเตือนคนอื่นแล้วมันมักจะเป็นจริงหรือบางครั้งบางคนฝันแล้วก็ไปเตือนเพื่อนๆไม่เชื่อเว้ยเกิดขึ้นจริงก็มีนะคะเลยบอกว่ารางสังหรณ์ของคุณในหลายๆครั้งมันค่อนข้างแม่นนะคะค่อนข้างที่จะถูกต้องตามนั้นนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าแม่นในเชิงแบบไปตีหวยอะไรอย่างนี้อาจารย์ช่องอาจารย์ไม่เคยสนับสนุนใครตีหวยเลยพวกนี้เพราะว่าเหตุผลของอาจารย์คือบางคนโชคชะตาจะได้ถูกรอบนึงแล้วเสียอีก99ครั้งคิดว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยล่ะจากการเล่นหวยนะคะฉะนั้น
คนเราจะดีได้ต่อเมื่อทำอาหารกินเพราะว่าพี่หินกองเนี้ยหรือกองนี้ที่ใครเลือกเนี่ยส่วนมากแล้วแปลว่าต้องลุยแหลกหรือทำอาหารกินเองถึงจะรวยนะคะถามว่าคุณจะมีเงินใช้เรื่อยๆไหมมีแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าแต่คุณต้องเหนื่อยนะเราบอกว่าชีวิตเนี้ยคุณต้องเหนื่อยปาดเหงื่อเพื่อคนอื่นและเพื่อตัวเองเพื่อสร้างอนาคตแต่คุณจะไม่อับจนคุณเลือกแบบไหนเหนื่อยแล้วไม่อับจนอาจารย์เลือกแบบเหนื่อยแล้วไม่อับจนนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาชีวิตนึงอ่ะเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราไม่รู้จะเกิดชาติหน้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นได้หมดฉะนั้นชาติหน้ามันมีจริงอยู่แล้วแหละอาจารย์จะบอกไว้แต่แค่ว่าเราทำดีที่สุดในปัจจุบันชาติแล้วทำชั่วให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดถึงจะดีนะคะฟ้าก็สวดขึ้นมาบางครั้งคุณชอบเถียงคนอื่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นว่าบางทีถ้าเราไม่ผิดอ่ะเราก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะเหมือนแบบแต่คุณต้องเถียงยังมีเหตุผลถ้าคุณใช้เหตุผลคุณจะชนะทุกประการนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าวาทศิลป์ของคุณน่ะถ้าคุณใช้เป็นประโยชน์อ่ะถ้าเพิ่มเหตุผลเข้าไปและความใจเย็นอาจารย์บอกเลยว่าคุณชนะทุกงานนะคะกงจักรแห่งโชคขึ้นมาเหมือนคล้ายๆเป็นชิงช้าสวรรค์ขึ้นมาเลยบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยพวกที่ดินพวกทรัพย์สินน่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้จากตัวคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นว่าพ่อแม่ให้มรดกตกทอดมาเป็นได้หมดนะคะแล้วบอกว่าชาตินี้อับจนยากนะคะใจเซนส์ของคุณบางทีมันจะมาตอนกลางคืนนะคะหรือบางคนฝันอย่างที่อาจารย์บอกหรือลางสังหรณ์ต่างๆบางทีมันจะแวบมามากกว่าตอนกลางคืนหรือบางคนชอบทำงานตอนกลางคืนถ้าพูดยกตัวอย่างนะนี่ไม่มาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแต่บอกให้ฟังว่าตัวอาจารย์น่ะชอบอัดคลิปหรืออะไรเงี้ยตอนกลางคืนมากมันสงบแล้วมันแบบไม่มีเสียงอะไรวุ่นวายมารบกวนเราอ่ะมันจะรู้สึกเป็นโมเมนต์ที่สงบหรือบางคนเนี่ย ฟังแล้วจะขำคือเข้าห้องน้ำนะคะโอ้ยทำงานในห้องน้ำอ่านหนังสือในห้องน้ำนะหรือว่าอยู่ในห้องคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะมีสมาธิมากกว่าคุณฉะนั้นเซนส์หรือสมาธิของคุณเนี่ยมันมาได้จากการที่คุณต้องอยู่ที่เงียบมากต้องเงียบจริงๆแล้วแบบปีวิเวกอยู่คนเดียวเลยบอกว่าอารมณ์เซนของคุณน่ะถ้าคุณจะแบบวาดรูปหรือว่าให้ได้แบบอะไรตามต้องการคุณน่ะคุณต้องอยู่ที่เงียบวางแผนการงานนู่นนี่นั่นควรอยู่ที่เงียบคนเดียวจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะแล้วก็รวมถึงอำนาจบารมีของคุณเนี่ยคนเกงขามคุณเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคุณบางทีคุณอาจจะตายรังเพราะเรื่องความรักนะคะยอมกับคนที่คุณรักยอมกับคนที่คุณแคร์มากๆเลยนะคะแต่อย่ายอมมากเกินไปจนเสียศักดิ์ศรีในตัวของคุณเองนะคะแต่อำนาจบารมีของคุณน่ะไม่ไปไหนหรอกเลยบอกว่าคุณรู้จักที่จะอ่อนห้อให้แบบกับบางคนแต่คุณเลือกที่จะเป็นผู้นำให้กับหลายๆคนคือมันเหมือนกับว่าคุณจะรู้ว่าอะไรตอนนั้นที่จะควรที่จะแบบเป็นผู้นำรู้ว่าตอนไหนที่เราควรอ่อนลงนะคะฉะนั้นคีปตรงนี้เอาไว้ถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะคะแล้วรวมถึงเนี่ยมันขึ้นผีเสื้อขึ้นมานะคะเลยบอกว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์มากเสน่ห์ล้นเหลือจนบางครั้งเสน่ห์เป็นพิษเรามาระวังตัวคุณเองบางคนบอกเป็นคนเจ้าชู้แต่บางคนอาจจะไม่เป็นคนเจ้าชู้แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้นะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้เลิกซะมันไม่ดีต่อตัวคุณเพราะว่ามันจะตามมีผลเสียตามมาแน่อยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าสมมติบางคนบอกไม่ได้เจ้าชู้แต่อาจจะกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะไปไหนมาไหนผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าคนสนับสนุนก็ได้หรืออาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาจีบเราเยอะก็ได้เป็นได้หมดนะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าตัวของคุณเองอ่ะคุณจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงคือเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนดีมาโดยตลอดหรือว่าเป็นคนที่ขยันทำงานอาจารย์เลยบอกว่าของชิ้นโบแดงของคุณคุณอาจจะได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาค่อนข้างจะครบเครื่องมากกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเรามีแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับปัจจุบันกับอดีตกับปัจจุบันของตัวคุณจะดีที่สุดนะคะแล้วรวมถึงใครที่ทำงานที่แบบไม่อยู่ติดกับที่อาจารย์มองว่าดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะ47ขึ้นมา32ขึ้นมา53ขึ้นมาอำนาจเห็นมั้ยแล้วก็เป็นเหมือนเสน่ห์มหานิยมของคุณนะค่อนข้างล้นเหลือนะคะแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยหน้าตาสวยหน้าตาหล่อก็ได้แต่บางคนหน้าตาไม่สวยไม่หล่อแต่มีเสน่ห์เฉพาะตนไปไหนมาไหนคนจะจำคุณได้เลยมีคาแรคเตอร์เฉพาะตนฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีคลิปตรงนี้เอาไว้นะคะอาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะพูดเยอะแล้วนะก็ขอให้คุณติดตามอาจารย์ต่อไปอย่าลืมด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟาสโจน245เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อาจารย์แล้วก็ขอโทษสำหรับคนที่ไม่ชอบอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ไม่สามารถทำให้ทุกคนรักอาจารย์ได้หรือชอบอาจารย์ได้นะคะแต่อาจารย์พยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็มีความพยายามมากๆในการตั้งใจทำแต่ละคลิปด้วยความตั้งใจเป็นเชิงการกุศลให้ทุกท่านได้ดูได้ข้อคิดและกำลังใจกลับไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเปลี่ยนมารักกลิ่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเฮลโลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่หินกองที่3คุณเลือกคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นไหมพิรุณนะคะไหมพิรุณจะมีหลากหลายสีมากนะคะบอกเลยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของหินวงนั้นๆ นะคะอันนี้เป็น
หินที่สวยมากสำหรับอาจารย์ไหมพิรุณอาจารย์ชอบนะชอบมากๆเลยก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนำความสุขมาให้แล้วก็เขาเรียกว่าดึงดูดความสำเร็จนะคะหรือทำอะไรก็ตามแต่จะราบรื่นมากกว่าเดิมแล้วก็รวมถึงส่งเสริมเรื่องความรักความเอ็นดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าไปไหนมาไหนลูกค้าอาจจะให้ความต้อนรับเรานะคะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะให้การต้อนรับเราแล้วก็รวมถึงจะทำให้จิตใจเราสงบสุขยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถไปติดตามดูในอินสตาแกรมได้มีหินวงอื่นๆรายละเอียดและราคาติดชัดเจนรบกวนอ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาจารย์ใน LINE แอดนะคะใน IG กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างไปกด follow กันได้เลยดูกันได้เลยนะคะก็อาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์แจ้งนะว่าใน LINE แอดบางทีบางคนอาจจะทักมาหาอาจารย์ไม่ได้บางคนทักมาหาได้ถือว่าบุญสัมพันธ์ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับท่านที่ทักมาหาไม่ได้เพราะว่าอาจารย์แก้ไขได้เท่านี้จริงๆนะคะอาจจะส่วนมากจะทักมาหาได้ค่ะโอเคก็ไปติดตามกันได้นะเรามาเริ่มดูกันดีกว่าแต่เรามาตกลงกันก่อนนะคะคุณว่าการดูในช่องของอาจารย์มีสตินิดนึงนะคะสติสัมปชัญญะเห็นไหมมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณดูเป็นอย่างสูงนะเพราะว่าเราจะมาท็อปิกว่า Sixth Sense ลางสังหรณ์ของคุณคืออะไรอาจารย์มองว่าอาจารย์เคยทำท็อปิกแนวๆคล้ายๆอันนี้นะคะสามารถไปติดตามดูข้างใต้คลิปของอาจารย์ได้เลยนะคะท่านใดได้เคยดูแล้วนะคะก็มาดูคลิปนี้ต่อกันได้นะก็เป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงใครฉะนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยเป็นไปไม่ได้แต่แค่ว่าคุณจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยจากช่องอาจารย์แล้วก็รวมถึงสิ่งที่คุณจะได้รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถอะแดปต์ในชีวิตประจำวันของคุณได้อาจารย์จะไม่ทำนายว่าคุณมีเทพองค์ทรงเจ้าอะไรพวกนี้ไม่ใช่แนวของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแนวใครแมวมันนะคะแต่เนี่ยแนวอาจารย์มองว่าทุกคนมีสิทธิ์คุ้มครองหมดแหละถ้าคุณเป็นคนดีนะคะจบแค่นี้นะรู้เรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างว่า Sixth Sense ลางสังหรณ์ของคุณนะคะReflectionGenerosity นะคะ Revelation Queen of Cups Four of Wands กงจากแห่งโชค Wheel of Fortune แล้วใบสุดท้ายคือ Manus นะคะโอ้พระจันทร์กับพระอาทิตย์เกิดขึ้นมาเลยเซ็ตแรงนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดู Lucky Charm Stone นะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะว่าขึ้นอะไรบ้างนะคะบางทีอาจารย์อาจจะกาดอ่านกับหัวกับหางแต่อย่าถือสาอาจารย์เลยนะเพราะอาจารย์น่ะเห็นอะไรอาจารย์ทำนายแบบนั้นถือว่าทำนายไปแล้วคือคำนั้นแหละคือคำทำนายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เลขอะไรบ้างนะคะเขาจะออกมาแล้วนะคะฉะนั้น47อันนี้เป็นเลข9แล้วก็เลข9นะคะ99 87นะคะโอเคเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีหินอะไรบ้างเนี่ยซิตรินขึ้นมาเฮมาไทขึ้นมาโซดาไลฟ์กรีนเอเวนเจอรีนเรดคาเนเลียนไทเกอร์อายส์บลูอาบาไทโรสควอตคลีร์ควอตส์โรสควอตขึ้นมา2เลยซิตรินขึ้นมา2ต่างหากเรนโบว์ควอตส์ขึ้นมาติดกัน2แล้วก็มีเป็นตัวกระจุกกระจิกนะคะหัวอาจารย์ก็คือจะมีแมลงขึ้นมา2เลยแมลงสีทองแมลงสีดำขึ้นมามีเป็นคีย์ของหัวใจคือคีย์หมายถึงว่ากุญแจของหัวใจนะคะมีเครื่องบินมีนางฟ้าขึ้นมามีเป็นม้าโยกเย่ของเด็กนะคะมีเลื่อยมีซอขึ้นมาเนี่ยซอขึ้นมาแล้วก็มีเป็นสิงโตหน้าสิงโตแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์มีหน้ากากอีกอันหนึ่งมีหน้ากากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยตำแหน่งของพี่หินแล้วตำแหน่งของไพ่ความหมายเขาคืออะไรบ้างนะคะคุณเองเซนส์คุณค่อนข้างแรงมากเลยนะเอาจริงๆแล้วมันบางทีบางครั้งมันทำให้คุณเป็นคนที่อารมณ์เหวี่ยงง่ายหรือบางทีปวดหัวได้ง่ายหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยแยกแยะไม่ออกระหว่างเซนส์หรือมโนนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์เป็นประจำนะคะโดยที่สวดมนต์และนั่งสมาธิโดยการไม่ได้หวังผลว่าอุ้ยทำแล้วจะได้อะไรกลับคืนมาคือสวดเพื่อหวังสมาธิและสติปัญญาสิ่งต่างๆที่คุณมีจะได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนคือหมายถึงว่าจะได้สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคืออาจารย์มองว่าบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้แฟนเก่ากลับคืนมาอยากให้นู่นกลับมาอันนี้คือขาดสตินะคะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะคะเพราะว่าสุดท้ายพอแฟนกลับคืนมาคุณก็เลิกสวดมนต์นะคะนี่คืออะไรสวดเพราะหวังผลหรอมันไม่เห็นผลนะคะบอกเลยฉะนั้นถ้าเราสวดเป็นประจำแล้วนั่งสมาธิเป็นประจำและมีสติทุกอย่างก้าวหรือเป็นคนช่วยให้น้อยที่สุดอ่ะอาจารย์มองว่าเซนส์ของคุณแรงยิ่งกว่าคนอื่นมากๆแล้วก็รู้เลยว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีแล้วรวมถึงเซนส์ลางสังหรณ์ของคุณอ่ะมันจะเข้ามาเตือนคุณตลอดเวลาคำว่าเตือนคุณตลอดเวลาคืออะไรอย่างเช่นนะอันนี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากคุณต้องขึ้นรถคันนี้แต่รถคันนี้มันคือมีเซนส์ว่าฉันไม่อยากไปคันนี้เดี๋ยวฉันรออีกคันนึงดีกว่านะคะสรุปรถคันนี้โดนหักโค้งตายทั้งเสียชีวิตทั้งคันแต่คุณไม่ได้ขึ้นอันนั้นก็มันเหมือนเป็นเหตุที่แบบ
อาจจะเป็นความโชคดีของคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นมีเซนส์ของคุณลางสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าทำให้คุณแบบไม่ไปคันนั้นนะอันนี้เป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นมาแต่ถามว่ามีจริงไหมมีอยู่แล้วล่ะค่ะเหตุการณ์แนวๆนี้มันต้องมีนะคะแต่เหตุการณ์ที่อาจารย์เจอมาถ้าคุณได้ดูคลิปอันเก่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าบางคนได้ฟังหรือเปล่านะคะคืออันนี้ประสบเองนะคะก็คือเครื่องบินอันนี้เป็นจะเรียกว่าคุณแม่ประสบดีกว่าแต่มาเล่าให้กิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าเหมือนไปเป็นหนึ่งไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือเครื่องบินนะคะกำลังบินไปข้ามประเทศนะคะเสร็จแล้วเครื่องบินลำนี้ตกคือเสียชีวิตทั้งลำนะคะมีผู้หญิงคนนึงมาไม่ทันไฟค่ะคุณคือคาดไฟไปประมาณ15นาทีคือเครื่องบินออกไปเรียบร้อยแล้วคือก็เอาง่ายว่าตกเครื่องอะค่ะแต่การตกเครื่องของเขาอะมันทำให้เขาโชคดีเพราะว่าเครื่องบินลำนั้นคนไม่อยู่เลยอะคือเสียชีวิตหมดเลยแต่เขายังมีชีวิตอยู่อะคุณคิดดีมันคือแบบความบังเอิญหรือบ้าเป็นบุญหรือว่าเขายังไม่ถึงคาดอันนี้คือเป็นได้หมดนะคะคืออาจารย์ก็เลยบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีได้ทั่วโลกทั่วประเทศเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วนะคะรวมถึงคุณเองเนี่ยเส้นของคุณมันมาจากการที่คุณอะต้องนั่งสมาธิส่วนมนต์จริงๆแล้วก็รวมถึงคุณเป็น reflection คือคุณเป็นคนที่คิดยังไงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเลยบอกว่าคุณคิดลบอ่ะเป็นอย่างนั้นไวมากคือเมื่อไหร่ที่คุณด่าใครสาปแช่งใครเข้าหาตัวคุณเองไวมากกว่าคนอื่นเขาล้านเท่าบอกเลยนะคะแล้วบอกว่าคุณเองเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังพอสมควรคุณก็เลยบอกว่าบางทีบางครั้งเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยคุณแบบไม่อยากไปตรงนี้เลยแต่มันต้องฝืนไปมันทำให้คุณเป็นคนที่วิตกจริตแล้วกดดันตัวเองได้ง่ายในหลายๆครั้งมันเหมือนกับว่าไม่อยากทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะหรือว่าบางทีบางครั้งคุณก็เหมือนทำตามตัวคุณเองเหมือนกันเหมือนทำตามอารมณ์ในบางครั้งแต่จริงๆคุณเป็นคนที่ใจดีมากเลยบอกว่าคุณยิ่งเป็นคนให้คุณยิ่งได้นะบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณมากถ้าคุณเป็นคนที่แบบให้ผู้อื่นเยอะๆนะคะในเชิงที่ให้แล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือแบบโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าจิตใจบริสุทธิ์จริงๆอ่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลับคืนมาหาคุณล้านเท่าคุณเคยเห็นเศรษฐีไหมที่เขาแจกข้าวให้คนทั่วๆไปอ่ะคืออาจารย์มองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สักวันนึงอาจารย์จะทำนะเพราะอาจารย์มองว่าเฮ้ยถ้าบั้นปลายชีวิตเราสมมติเรามีเงินมีทองครบถ้วนแล้วเราจะเอาเงินไปได้หรอถ้าเราตายไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรบริจาคให้คนอื่นทำความดีให้มากที่สุดก่อนที่เราจะตายอย่างมีความสุขดีกว่าตายอย่างชั่วนะคะบอกเลย elevation ขึ้นมาคุณเป็นคนที่สืบเก่งเนี่ยคือเหมือนอย่างเช่นว่าคนนี้คุณรู้แล้วสมมตินะคนนี้เป็นต้องเป็นผู้ร้ายแน่ๆเลยคุณแบบมันจะเสาะหาที่เขาเป็นยังไงอะไรมาก่อนคือรู้ประวัติยันร่างเง่าเลยก็เป็นได้นะฉะนั้นแปลว่าสืบสอบค่อนข้างเก่งหรือว่ารู้ยันแบบเด็กๆ เขาเป็นอะไรคือเป็นได้หมดคือคุณเหมือนอาจจะมีเซนส์ในเชิงที่แบบสืบสอบเก่งส่องเก่งหรือว่าเขาเรียกว่ารู้อะไรบางอย่างค่อนข้างล่วงหน้านะคะจากเซนส์ของคุณที่มันอยู่ดีมันก็แวบเข้ามานะคะ Queen of Pentacles ขึ้นมานะคะ Four of Wands ขึ้นมากงจ่ายโชคขึ้นมาด้วยแล้วบอกว่าวาทศิลป์ของคุณน่ะต้องระมัดระวังนิดนึงจะพูดอะไรก็ตามแต่จะทักใครจะเตือนใครดูดีๆมันเข้าหาตัวหรือเปล่านะบางทีบางครั้งหมอดูบางคนเนี่ยบางคนที่ชอบทักคนอื่นมากทักทุกอย่างสรุปตัวคุณเองโดนทุกอย่างเลยนะคะฉะนั้นระวังดีๆนะคะก็เนี่ย Wheel of Fortune ขึ้นคุณน่ะเป็นคนที่มีเซนส์บางทีอาจจะเป็นเรื่องแบบอาจจะเรื่องภาษาหรือว่าการสื่อสารต่างๆเป็นได้หมดนะคะแต่เนี่ยขึ้นเมนทัสส่วนมากแล้วเป็นคนที่มีเซนส์โดยตรงคือค่อนข้างเซนส์แรงมากนะคะหรือบางทีมันเกิดจากความฝันหรือเป็นเดจาวูค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ไทเกอร์ไอส์ขึ้นมานะคะแล้วก็พวกเฮมาไทขึ้นมาดวงค่อนข้างแข็งหลายคนบางคนเสียเป็นเสียตายก็มีนะบางคนอะหรือว่าบางทีผ่านเหตุการณ์ที่แบบเลวร้ายมาก่อนในชีวิตก่อนที่จะได้ดีแล้วประสบการณ์ของคุณค่อนข้างโชคโชนหรือเยอะกว่าคนอื่นเขาจิตใจคุณบริสุทธิ์จริงๆนะลึกๆแล้วอะถ้าใครไม่ไปทำอะไรก่อนคุณก็ไม่ทำเขาก่อนหรอกแล้วก็เนี่ยสิงโตขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะแล้วก็จิตของคุณเนี่ยเหมือนแก้วเลยเนี่ยสวยจริงๆเลยนะมีความเนี่ยไม่เป็นคนมีคนแบบคนรักคนเมตตาคุณค่อนข้างเยอะนะหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนโชคดีมาตั้งแต่เกิดก็ได้คำว่าโชคดีของอาจารย์เป็นได้หลายแบบบางคนน่ะเหมือนโชคดีที่แบบแคล้วคลาดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นอะไรหรือบางคนป่วยใกล้ตายแต่เด็กแต่แบบสุดท้ายก็รอดมาถึงปัจจุบันที่มาดูคลิปอาจารย์ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะพ่อแม่ปูทางมาให้ดีมากเลยชีวิตไม่ต้องลำบากอะไรแต่บางคนอาจจะลำบากแต่บั้นปลายชีวิตของคุณหรือว่าปัจจุบันของคุณกำลังสู้กับมันอยู่สู้แล้วคุณสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าของคุณเนี่ยมันอับจนยากนอกจากใช่ว่าคุณขี้เกียจแล้วคุณก็ไปเชื่อคนง่ายนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกอย่าเชื่อคำคนง่ายอย่าไปร่วมลงทุนกับใครถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆนะคะต้องมีลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามกฎหมายถึงจะถูกต้องนะคะแต่คุณเองเนี่ยมันขึ้นแบบคุณเป็นคนอย่างที่อาจารย์บอกคือคำพูดของคุณต้องระมัดระวังบางทีคุณไปพูดอะไรตรงเกินไปบางทีมันเหมือนเป็นดาบที่แหลมคมคอยทิ่มแทงคนอื่นเขานะคะอย่าให้มันเป็นแบบนั้นใจเขาใจเรานะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดถ้ามันจำเป็นต้องพูด
ต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตเท่านั้นเองนะคะกลัวประทายขึ้นมาตรงนี้นะคะเนี่ยคุณเองอะเรื่องความรักของคุณบางครั้งคุณอาจจะต้องเจอหลายคนก่อนที่จะถูกใจแต่อาจารย์มองว่าคุณจะเจอพ่อของลูกหรือแม่ของลูกนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีคู่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ทุกคนว่าจะโชคดีมีคู่หรือไม่มีนะแต่คุณเองต้องมีคนเลี้ยงอะค่ะคำว่าคนเลี้ยงเป็นได้หมดบางคนอาจจะไม่มีคู่อยู่เป็นโสดแต่อาจจะแบบมีลูกบุญธรรมหรืออาจจะมีพี่ป้าน้าอาหรืออาจจะเป็นคำว่าพี่น้องเลี้ยงก็ได้เป็นได้หมดหรือว่าอาจจะยังมีคนเคียงข้างที่ยังเลี้ยงคุณอยู่แต่ไม่งั้นแปลว่าคุณต้องมีคู่มีสามีหรือมีภรรยาหรือเป็นคนที่เพศเดียวกันอะเลี้ยงดูคุณจนแก่จนเฒ่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่มีคนเลี้ยงดูคุณนะคะนอกจากเสียว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีจริงๆไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่99ขึ้นมาเห็นไหม99ขึ้นมาไม่ได้เอาให้มาตีหวยนะคะอาจารย์ช่องอาจารย์ไม่เกี่ยวกับเรื่องตีหวยอาจารย์ไม่เคยอธิษฐานจิตให้คุณเอาพวกนี้ไปตีนะบางคนเอาไปตีอาจารย์บอกตัวไม่โอเคนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อตรงนั้นนะคะแต่ทำมาเพื่อทำนายเฉยๆ47ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคุณน่ะมีโชคในเรื่องพวกเขาเรียกว่าที่ดินบ้านรถหรือว่าเป็นพวกเจ้าของธุรกิจหรือมีผลประโยชน์อะตัวคุณเองจะโดยรอบคุณจะทำอะไรบางอย่างเงินมางานเดินอะคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยบอกว่าไอ้เซนส์ของรังสองหอนคุณจริงๆอะคุณเป็นคนมองคนออกลึกๆแล้วแต่ต้องเชื่อเซนส์ตัวเองบ้างนะแล้วก็เขาเรียกว่าคุณมีแบบเชิงติดคำว่าติดของคุณมันทำให้มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขานะไอการที่เราคิดไม่เหมือนคนอื่นเขามันดีถ้าสำหรับคนที่ทำอาชีพที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นวาดรูปกราฟิกดีไซน์ต้องตัดต่อวิดีโอคือเป็นได้หมดนะคะอันนี้คือสมมติให้ฟังเฉยๆหรือเป็นทำเล็บอะไรเงี้ยคือต้องมีศิลปะอะไรประมาณเนี้ยเป็นได้หมดแต่บางคนเนี่ยใช้เซนส์ในเครื่องแบบอารมณ์อย่างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยคือต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงแต่99ขึ้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีตั้งแต่เกิดแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่ไม่ทำชั่วทำชั่วน้อยที่สุดเขาจะอยู่เหนือหัวเราประมาณ 1-2 เมตรนะคะอาจารย์บอกเลยเขาจะคอยดูเราหรือว่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป87คุณเป็นคนโชคดีเรื่องการเงินอาจารย์พูดเลยว่าอับจนยากนะคะแต่อย่างที่บอกก็คืออย่าเล่นพวกเกี่ยวกับเรื่องหวยมันไม่ดีสำหรับตัวคุณนะคะจะอับโชคนะคะหรือว่าบางทีคุณถูกปุ๊บเหมือนเป็นทุกขลาภอ่ะคุณพอถูกปุ๊บบางสิ่งบางอย่างต้องสูญเสียไปนะสูญเสียอะไรไม่รู้มันแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงนะคะก็เลยบอกว่าคุณเองอ่ะถ้าเงินจะมาอาจารย์แนะนำว่ามาจากการขายที่ก็ได้หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรือหุ้นก็ยังได้นะคะหรือว่าเป็นพวกสลากออมสินก็ยังได้นะคะหรือว่าพวกกองทุนต่างๆนะหรือว่าขายทองพวกนี้ถึงจะดีหรือว่าเงินของคุณมาจากการทำมาหากินของคุณหรือความเพียรพยายามของคุณนั่นแหละบางทีคุณอาจจะมีผู้หญิงหรือมีแม่หรือมีพี่ป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงควบคุมคุณอยู่ข้างหลังหรือคอยดูแลคุณอยู่ข้างหลังหรืออาจจะเป็นบรรพบุรุษเป็นได้หมดนะคะแต่อย่างที่บอกคือคุณอย่าทอดทิ้งในความเป็นตัวคุณคือความที่คุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนต้องย้ำว่าไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์ก็อยากอวยพรให้คุณโชคดีนะคะมีความสุขมากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใต้คลิปให้อาจารย์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามกันนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามอาจารย์ไปนานๆนะจะเป็นพระคุณมากๆนะอย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245แล้วก็รวมถึงใครที่ไม่ชอบอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบหรือชื่นชอบอาจารย์ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ทำนายอะไรตรงๆในเชิงที่แบบบางทีปากก็ตรงนะแต่คือมีแต่เจตนาดีๆแหละที่ทำคลิปเป็นการกุศลให้ทุกท่านได้ดูในตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้คุณได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากช่องของอาจารย์แต่หากท่านใดไม่ชอบต้องขอโทษด้วยแค่นั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขละกันวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะเรามาดูกันว่าพี่หินที่คุณเลือกคืออะไรนะคะอันนี้เป็นโรโดโครไซด์นะคะโรโดโครไซด์จะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักอันดับต้นนะคะที่เขาว่ากันว่าแบบนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะเสริมเรื่องความรักความเมตตาความเอ็นดูเมตตามหานิยมต่างๆนะคะหรือใครที่เพิ่งอกหักรักคุดมานะคะก็จะเหมือนรักษาแผลใจแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่การเสริมทั้งที่นั้นมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ในการเหมือนปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเราด้วยนะคะในเรื่องความรักต่างๆนะคะแต่บางคนถ้าใช้ในกรณีเหมือนแบบอยากให้ลูกค้าเอ็นดูเราอยากให้ผู้ใหญ่เมตตาเราอย่างเงี้ยคือแนะนำเป็นพี่หินวงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูหินวงอื่นได้ใน Instagram กิ่งฟาสโตน245ตามด้านล่างนะคะหากท่านใดสนใจพี่หินวงไหนนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนอ่านกติกาอันนี้สำคัญมากนะคะอ่านก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ใน LINE แอดหากท่านใดติดต่อใน LINE แอดได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขออภัยและขอโทษมานะตรงนี้นะคะเพราะบางที LINE มีปัญหาแต่ส่วนมากจะติดต่อได้ค่ะแค่บางส่วนที่จะติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษนะคะแล้วก็คุณสามารถดูอาจารย์ใน YouTube แทนนะคะเรามาเริ่มดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มีอีกโถนึงนะคะเดี๋ยวก
ก่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากค่ายพิคเนตก่อนแต่เรามาตกลงกันก่อนนะคะเราต้องคุยตกลงกันก่อนว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างแล้วอาจารย์เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าดูอย่างใช้สติแล้วก็ใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงเพราะว่าท็อปิกอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่อง Sixth Sense ลางสังหรณ์นะคะคุณสามารถไปดูคลิปที่ลักษณะคล้ายเดียวกันพลังจิตวิญญาณด้านล่างได้เลยอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้นะจ๊ะก็สามารถไปดูกันได้นะแต่อาจารย์ที่อาจารย์บอกอาจารย์ทำนายด้วยกว้างพลังงานไพ่ขึ้นมาไงอาจารย์ก็ทำนายแบบนั้นนะคะฉะนั้นก็อยากให้คุณดูแบบสายกลางมากๆนะคะอย่านำไปงมงายจนเกินเหตุแล้วก็อย่าอินจัดมากนะคะอาจารย์ไม่ทำนายว่าอุ้ยคุณมีเทพองค์ทรงเจ้าอันนี้อันนั้นไม่ใช่นะคะทุกคนมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองหมดถ้าคุณเป็นคนดีนะคะถ้าคุณเป็นคนชั่วคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองหรืออยู่แล้วก็คือจิตวิญญาณของตัวเราด้วยนะก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ steadfastness determination not sure five of pentacles six of sword the empress ไปสุดท้ายนะคะเป็นอูรุสนะคะเป็นเหมือนเป็นกระทิงนะคะหรือว่าเป็นกระบือนะคะที่เหมือนอยู่ตราตรึงอยู่ตรงเหมือนไม้ที่เขากำลังเหมือนกั้นเอาไว้ไม่ให้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคืออะไรนะคะแล้วก็พี่หินขึ้นอะไรบ้างนะคะส่วนเรื่องตัวเลขนะคะอาจารย์บางทีอาจารย์ทำนายกับหัวกับหางก็อย่าว่าอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เห็นยังไงอาจารย์ทำนายแบบนั้นถือว่าเป็นออกเป็นคำทำนายแล้วคือคำไหนคือคำนั้นแค่นั้นเองนะคะอย่าซีเรียสอ่ะดูยังสนุกสนานนะคะทุกคนบางคนซีเรียสมากค่ะอาจารย์อ่านเบอร์ผิดอาจารย์เห็นยังไงอาจารย์ก็ทำนายแค่นั้นตอนนั้นณตอนนั้นไปเลยนะคะ19นะคะ8786นะคะมาเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคมีอะไรขึ้นบ้างเนี่ยว้าวมีหินโรสคอร์ดขึ้นมา2เลยเป็นหัวใจโรสคอร์ดแล้วก็เป็นหินก้อนโรสคอร์ดมีเป็นไหมเงินนะคะเป็น blue apatite black onyx tiger eyes hematite ขึ้นมาไหมทองเป็นปีกนะคะปีกเหมือนปีกนกนะคะแล้วก็มีกวางเหมือนเป็นเจ้าป่านะเป็นกวางแล้วก็มีสิงโตก็เจ้าป่าเช่นเดียวกันอยู่ใกล้กันเลยแล้วก็อ่ะมีอันนี้เป็นโบนะคะมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็บางคนบอกว่าชัตเตอร์เหรอคะอาจารย์กล้องถ่ายรูปถ่ายติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปลานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโดยรอบว่าอาจจะแปลว่าอะไรบ้างนะคะอาจารย์มองว่าคุณเองในเรื่องคำว่าลางสังหรณ์น่ะคุณมีนะแต่ต้องฝึกมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่ามันจะมีทันทีอะค่ะไอ้ลางสังหรณ์ของคุณเนี่ยบางทีบางครั้งบางคนอะมโนมากกว่าแต่อาจารย์มองว่าลางสังหรณ์คุณเนี่ยมันต้องฝึกทำไมถึงต้องฝึกเพราะว่าเนี่ยมันยังโดนตราตึงอยู่หรือบางคนเนี่ยยังมีเหมือนวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่เห็นตรงจุดนั้นหรือเราต้องเจอก่อนถึงจะผ่านพ้นตรงจุดนั้นไปได้นะคะเซฟัสในส่วนมากแล้วคือต้องฝึกฝนจนกระทั่งเป็นที่สำเร็จคุณมีอยู่ในตัวค่ะแต่แค่ว่าที่อาจารย์บอกให้ฝึกฝนคืออะไรนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งต่างๆจะช่วยเหลือเราเองแต่เราต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทุกๆวันเป็นประจำติดต่อกันแบบตลอดทั้งชีวิตจะยิ่งดีหลายๆเดือนหลายๆปีไม่ใช่วันสองวันเลิกอันนี้ไม่ใช่นะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องเกิดจากการฝึกปรือนะคะมันมีคนทุกคนมีของดีอยู่ในตัวแหละรวมถึงตัวคุณเองด้วยมีอยู่ข้างในเห็นไหมมีหัวใจขึ้นมาเลยมันมีอยู่ข้างในใจอยู่แล้วแต่แค่ว่าบางคนมันไม่ชัดเจนหรือว่าบางทีบางครั้งยังอ่านคนไม่ค่อยออกนะคะคำว่าอ่านคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านคนออกแต่อาจารย์หมายถึงว่าเซนส์ในการที่แบบคนนี้มาดีคนนี้มาไม่ดีคนนี้เป็นมิตรภาพกับเราคนนี้เป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเนี้ยคือเราต้องมองให้ออกนะคะคืออย่างเช่นของคุณเนี่ยมันยังเหมือนต้องฝึกกันไปอีกนิดนึงแล้วเนี่ย determinationยังเป็นจักระที่อันแรกอยู่นะคะมันเหมือนต้องนั่งสมาธิเนี่ยไพ่ขึ้นเตือนไปเลยบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิหรือว่าทำน้อยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณน่ะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเหมือนผ่านตรงจุดนั้นมันแปลว่าไม่ว่าคุณทำอะไรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณตลอดเวลาพระแม่อุมาอุ้มพระพิฆเนศหมายถึงว่าอาจจะมีเป็นผู้หญิงมาคุ้มครองเราคืออาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะถ้าแปลในหลักวิทยาศาสตร์คือคุณแม่คุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงมาอุปถัมภ์เราก็ได้หรือเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงแต่บางคนอาจจะเป็นผู้ชายแต่ในเชิงที่แบบเขาอาจจะมีความนุ่มนิ่มหรือว่าอาจจะมีเหมือน
เหมือนมีความเป็นแม่อยู่ในตัวบางคนผู้ชายมีความเป็นแม่อยู่ในตัวนะคุณคือเอาใจใส่ทุกคนนะเป็นประมาณนี้ก็ได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยคุณต้องนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็หมั่นทำมาหากินนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเรื่องการเงินของคุณน่ะบางอย่างมันจะติดขัดได้นะคะแต่อย่างที่บอกคือเราไม่ได้มาทำนายว่าเงินคุณติดขัดหรือไม่แต่อาจารย์ทำนายเสริมให้นะคะส่วนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องเซนส์ลางสังหรณ์คุณน่ะมีอยู่ในตัวแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้น19มันมีอยู่แล้วมีมากๆเลยด้วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าบางคนต้องเดินทางแบบบ่อยๆอ่ะเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าพอคุณยิ่งเดินทางชีวิตคุณเหมือนจะดียิ่งขึ้นหรือว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่าต้องทำงานบริษัทข้ามชาติหรือว่าต้องทำโคเกี่ยวกับเรื่องพวกต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีบางคนอาจจะต้องทำแบบเป็นสื่อพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์พูดไงถึงจะดีตัวคุณนะคะ87อาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวคุณเองอ่ะอาจารย์อยากให้เรามาระวังอย่าหูเบาจนเกินไปเลยอยากให้แบบฝึกว่าใครมาดีมาไม่ดีเพราะว่าบางคนน่ะเหมือนอ่านออกว่าคนนี้มาดีคนนี้มาไม่ดีนะคะร่างสองหอของคุณน่ะมันจะมาได้ต่อเมื่อคุณจะเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างเช่นเหมือนเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเอ้ยเพื่อนโดนทำร้ายเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือลางสังหรณ์ของคุณอ่ะบางทีมันจะมาในระยะเวลาคุณเหมือนจะเทือนใจปุ๊บมันจะแวบเข้ามาตลอดคือของคุณอ่ะจะเป็นอาการที่แวบหรือมันเป็นคำว่าเดจาบูออกแนวว่าเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วทั้งที่เฮ้ยเราก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนหรือว่ารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับคนนี้ที่เราเคยเจอหรือว่ารู้สึกว่าคุ้นกับสถานที่ที่เคยมาตรงนี้ก็ได้เหมือนมีความรู้สึกแบบใจตุ้มๆต่อมใจแปลกๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแปลกๆข้างในจิตใจก็ได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกอย่ามโน1อย่าห้ามโนบางคนเนี่ยส่งมาหาอาจารย์อ่านบทสวดอันนี้แล้วหัวใจเต้นตุบๆๆๆอะไรเงี้ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมันไม่ใช่ค่ะคุณบางทีบางครั้งเราอ่ะเหมือนด้วยความตื่นเต้นไงเราอยากเราได้สวดนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเพราะว่าบทสวดอะไรทั้งสิ้นมันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองมันเหมือนกล้ามเนื้อไปกระตุ้นอะไรก็ตามแต่คือมองเป็นสายกลางให้มากที่สุดนะคะคุณนะแต่บางทีคนที่มันฝึกจริงๆอ่ะจะเห็นแล้วก็รวมถึงบางทีเหตุการณ์อะไรบางอย่างล่วงหน้าคุณจะรู้แหละว่าไอเนี้ยเราไม่ควรทำหรือบางทีบางครั้งคุณจะมีเซนส์ในเชิงที่แบบเหมือนทำงานอ่ะคุณจะรู้แล้วว่าควรทำงานกับคนนี้หรือไม่ควรนะคะหรือว่าควรจะแบบเดินหน้าต่อหรือว่าหยุดแค่ตรงนี้คือมันจะมีเซนส์ในเรื่องแบบนี้มากกว่าของคุณนะ86นะคะเลยบอกว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มกับใครก็คือทุ่มจริงๆเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอยู่ลึกๆแล้วนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าคุณต้องมองคนที่ออกบางทีบางครั้งจะมีคนมาชอบเอาเปรียบกับเราหรือว่าชอบมาให้เราช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือบางทีบางครั้งหยิบยืมตังค์ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้นะคะถ้าให้แล้วเดือดร้อนก็อย่าไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะแต่เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบบางทีบางครั้งอะเฉียดเป็นเฉียดตายอยู่เหมือนกันนะหรือทำอะไรบางทีแบบเดินข้ามถนนแล้วแบบหน้าแบบมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าอีกนิดเดียวก็ชนชั้นแล้วอะคือมันเหมือนกับว่าหรือบางคนเคยเกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของตัวคุณเองก็ได้นะคะจนกระทั่งมันฝังลึกฝังอยู่ในใจนะคะแต่คุณก็แค้วคลาดมาดูอาจารย์ได้ถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะแต่เป็นคนที่ดวงแข็งค่ะทำอะไรไม่ค่อยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ค่อยไหม้อะบอกตรงหรือว่าคนดีผีคุ้มนะถ้าคุณเป็นคนที่อย่างที่อาจารย์พูดว่าเป็นคนดีจริงๆอะผีคุ้มครองคุณแน่นอนเหมือนจะปัดเป่าทำอะไรก็ตามแต่อะไรที่มันไม่ดีจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมีอะไรบางอย่างล่วงหน้าทำให้แบบเอ้ยเราไม่ไปตรงไฟล์นี้หรือว่าเราไม่ไปตรงรถคันนี้หรือว่าถ้าต้องเดินทางคุณก็จะเหมือนแคล้วคลาดไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันแบบอาจจะต้องเกิดขึ้นแล้วแบบวิ่งเลี้ยวขนาดนี้แต่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะเหมือนมีอะไรคุ้มครองคุณตลอดเวลาแล้วคุณมีสภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะคะบางทีบางครั้งเซนส์ของคุณเนี่ยมันทำให้ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะพอสมควรนะคะหรือว่าเซนส์ในเรื่องการงานก็ได้นะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็อาจารย์บอกเลยว่าบางทีอย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าคุณจะมีผู้หญิงคุณพ่อจะ The Empress ก็ยังขึ้นมาเลยบอกว่าตัวคุณเองอ่ะหนึ่งอย่างถ้าไม่ได้เพราะมรดกตกทอดหรือว่ามีคนสร้างมาให้แล้วบางทีคุณอาจจะฟลุกได้มีแบบเหมือนมีคนอยู่ดียกทรัพย์สมบัติให้คุณก็ได้หรือว่าอยู่ดีแบบพี่ป้าน้าอาหรือว่าเขาเห็นความดีของคุณหรือว่าเหมือนเขาแบบคุกคีกับคุณมากหรือคุณเป็นคนเนี้ยช่วยเหลือเขาจริงๆเขาก็จะให้คุณหรือมอบอะไรบางอย่างให้คุณเหมือนเป็นของขวัญชิ้นโบแดงนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่แบบต้องผิดหวังก่อนที่จะได้ดีนะคะบางทีอาจจะต้องเจอเจ้ากรรมนายเวรก่อนที่จะเจอคู่บุญนะคะ
แต่อย่างที่บอกคือคุณจะไม่ได้แบบอยู่โดดเดี่ยวใดอย่างแน่นอนเพราะว่าของคุณเองจะมีคนที่อยู่รายล้อมคุณอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองเนี่ยThe Empress ขึ้นมาอุดมสมบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นเชิงที่แบบคุณอาจจะมีบ้านมีรถมีแบบสิ่งต่างอยู่นะคะแต่คุณเองต้องเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองบางทีบางครั้งคิดลบกับตัวเองจนกระทั่งคิดยังไงเป็นอย่างนั้นคือบางทีบางครั้งคุณสาปแช่งใครเกลียดใครมากๆกลับกลายเป็นว่าตัวเราเองเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองจะฆ่าตัวเองได้เพราะว่าตัวคุณเองคิดลบกับตัวเองนะคะพยายามดึงพลังงานด้านบวกแต่ไม่ต้องมองโลกสวยมองมันความเป็นจริงว่าไม่มีทุกอย่างเป็นอย่างใจที่เราต้องการและมองโลกให้เป็นเรื่องปกติแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าคนอื่นเขานะคะฉะนั้นจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามากๆที่ไม่เกินกำแล้วก็รวมถึงอย่าลืมติดตามอาจารย์ใน Instagram นะคะติดตามอาจารย์ใน YouTube ด้วยนะคะกดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปในอนาคตแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามกันก็ติดตามอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับท่านที่ไม่ชอบอาจารย์อาจารย์ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถทำให้ถูกตาต้องใจคุณทุกอย่างได้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามขอให้มีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ